ดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงพ่อสอนให้เราไม่ต้องเสี่ยงรู้จักพอเพียงพอใช้วิเคราะห์ดูว่าหลักปรัชญาเป็นเช่นไรกรอบความคิดทฤษฎีใหม่รู้ซึ้งเข้าใจจนเกิดศรัทธาลงมือปฏิบัติเรียนรู้สัมผัสจากการกระทำขั้นตอนและกิจกรรมน้อมนำด้วยภูมิปัญญามันออกบทเรียนทบทวนผลงานที่ผ่านมาก้าวไปแม้จะเชื่องช้าก็จงอุตส่าห์ทำเมื่อดีสู่เส้นทางสร้างชีวิตใหม่พอกินเหลือให้แบ่งปันพอใจอย่างนี้ครอบครัวมันคงรับจ่ายต้องลงบัญชีเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ทุกคนให้มีประสบการณ์ภาวะโลกพร้อมมีผลสะท้อนเตือนมาให้หยุดตัดไม้ทำลายป่าเดี๋ยวภัยจะมาไม่คาดหวังเรื่องภัยพิบัติรุนแรงสาหัสทุกวันมนุษย์เอ๋ยจงสร้างสรรค์ปลูกป่าด้วยกันไว้ต้านตายไม่คาดหวังเรื่องภัยพิบัติรุนแรงสาหัสขึ้นทุกวันมนุษย์เอ๋ยจงสร้างสรรค์ปลูกป่าด้วยกันไว้ต้านทัน